ของว่างค่ะเกือบลืมกินยาไปเลยนี่หมายความว่าผมจะมีอะไรกับเมียผมไม่ได้อีกแล้วเหรอครับหมอเอาอย่างนี้หมออยากให้คุณมนัสทำใจให้สบายสบายก่อนนะครับอย่าเพิ่งเครียดเรื่องแบบนี้ผู้ชายก็เป็นกันได้ทุกคนนะครับเมื่อมีอายุมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวหมอจะจัดยามาลุงให้ทานก่อนนะครับแล้วสักเดือนหนึ่งค่อยมาดูผลกันผมกินยาที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดมาเป็นเดือนแล้วแต่ไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วนี่ผมจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะนี่ไม่ใช่ยาที่หมอสั่งนี่ครับมันจะไม่ใช่ได้ยังไงแล้วถ้านี่ไม่ใช่ยาที่หมอสั่งแล้วมันคือยาอะไรหมอก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยาที่หมอสั่งแน่นอนครับมันจะไม่ใช่ยาที่หมอสั่งได้ยังไงเมียผมก็จัดให้ผมกินทุกวันไม่ใช่แน่ๆครับสบายใจเลยทำไมพี่มนัสจะต้องให้คนไปตามหาไอ้หมอผีเข้มด้วยแต่ถ้าพี่มนัสรู้ว่าขวัญสีท้องกับมันก็คงจะโวยวายบ้านแตกไปแล้วไม่ใช่นิ่งเฉยแบบนี้หรือว่าที่พี่มนัสให้คนไปตามตัวไอ้หมอผีเข้มเป็นเพราะว่าพี่มนัสไปรู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอะไรหรือจุ๊คะก็เรื่องที่เราไปซื้อยาตั้งหลายอย่างจากไอ้หมอผีเข้มยังไงล่ะว้ายคุณหนูจุ๊คะแล้วถ้าเกิดคุณมนัสสืบไปสืบมาจนรู้เรื่องวาดไปอินซินริทที่คุณหนูเอาให้กินล่ะจุ๊คะเว้ยเลยทำให้คุณมนัสนอนกับผู้หญิงไม่ได้จนถึงเดี๋ยวนี้ล่ะจุ๊คะที่พี่มีอะไรกับผู้หญิงไม่ได้ก็เพราะน้องทิพย์เอาไอ้วานบ้าๆอะไรนี่มาให้พี่กินเหรอทำไมน้องทิพย์ถึงทำอย่างนี้กับพี่ทำไมฮะ